ในเรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายอาจถูกมองว่าเป็นเนื้อหาที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมในบริบทนี้การทำงานของร่างกายอาจครอบคลุมเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานในร่างกายเช่นการผ่าตัดการเจาะเลือดเอาแล้วนะการรักษาทางการแพทย์ที่มีภาพหรือวิดีโอที่มีลักษณะเป็นกราฟิกซึ่งอาจถูกพิจารณาว่ารุนแรงหรือไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทั่วไปไผไปบริจาคเลือดสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอ้ยมื้อนี้เจอกันค่ะเมื่อนี้มางานกาซาดค่ะกาซาดเพิ่นมารับบริจาคเลือดตอนนี้อันนี้หนูดีกสิมาบริจาคเลือดนะคะให้เป็นตัวอย่างกับเด็กหน่อยสิได้ฮู้วิธีการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมค่ะมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งค่ะจึ๊กเข้าไปเขาเสียบเข็มจุด คุณเอามาโพสต์ลงในเดียวคุณก็จะโดนเนื้อหาที่มีความรุนแรงสร้างรายได้ไม่ได้ใช่มั้ยอันเนี้ยต่อไปนะเขาบอกว่าการกำหนดว่าเนื้อหานั้นรุนแรงหรือไม่อยู่กับการพิจารณาของ Facebook โดยอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นความชัดเจนของภาพวัตถุประสงค์ในการแสดงภาพเหล่านั้นและการมีบริบทที่ให้ความรู้หรือไม่ถ้าหากเนื้อหานั้นถูกพิจารณาว่ามีความรุนแรงเกินไปก็อาจจะถูกจำกัดหรือไม่สามารถสร้างรายได้ตามนโยบายของ Facebook ตัวอย่างเช่นนะครับเนื้อหาที่มีความรุนแรงและไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างรายได้อาจรวมถึง1 นะครับวิดีโอภาพที่แสดงการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดที่มีรายละเอียดชัดเจนเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงขบวนการทางการแพทย์ที่มีลักษณะเป็นกราฟิกเนื้อหาที่เน้นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานภายในของร่างกายมนุษย์อย่างละเอียดและชัดเจนสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายที่มีความรุนแรงอาจไม่สามารถสร้างรายได้บนแพลตฟอร์ม Facebook อันนี้ก็คือการขยายความที่เราไม่เข้าใจและเราใช้ AI มาอธิบายให้เรากระจ่าง